WiFi หรือ Yen of Finance นะครับตัวนี้ราคาเคยแพงกว่า Bitcoin มันน่าสนใจอย่างไรและมันทำงานอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับ WiFi หรือ Yen of Finance นะครับราคาเคยแพงกว่า Bitcoin ซึ่งอันเนี้ยน่าสนใจนะครับแล้วก็เรามาดูประเด็นกันนะครับว่าระบบมันการมีการทำงานอย่างไรทำไมราคาถึงแพเคยแพงกว่า Bitcoin นะครับและเหรียญตัวนี้นะครับได้เข้ามาในประเทศไทยวันที่17มีนาปี2021นะครับเป็นเหรียญที่เพิ่งเข้ามาในเว็บนะครับในแอปพลิเคชันของ Bitcup และเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในเรื่องของราคานะครับถ้าเกิดทำการเทรดระยะสั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองและใครจะเพิ่มพอร์ตการลงทุนหรือศักยภาพในการลงทุนน่าจะเลือกเหรียญตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของท่านนะครับที่จะมีการนะครับจะมีการเทรดต่างๆนะครับก็น่าสนใจมากนะครับแต่เหรียญนี้นะครับผู้ก่อตั้งชื่อแอนดรูคอนเจร์นะครับผมอาจจะสะกดผิดนะครับคือแอนดรูนะครับคอนเจร์นะครับกูรูด้านซอฟต์แวร์ชาวแอฟริกาใต้นะครับไม่ง่ายชื่อสะกดยากมากเลยนะครับเยนไฟแนนซ์นะครับถูกสร้างขึ้นเมื่อกุมภาพันธ์ปี2020นะครับเหรียญนี้ยังไม่ได้ระดมทุน ICO อย่างไรนะครับแต่ว่ามันมีระบบการทำงานที่น่าสนใจนะครับว่าระบบการทำงานของเยนไฟแนนซ์ .finance หรือตัวนี้นะครับมันมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างเรามาดูอันแรกกันนะครับความน่าสนใจของโมเดลธุรกิจตัวนี้นะครับที่ทำให้ราคานะครับและกลุ่มนักลงทุนต่างๆเนี่ยเข้ามานะครับซื้อนะครับจับจองโทเค็นนะครับแล้วก็เหรียญตัวนี้นะครับก็ใช้ในการเทรดนะครับใช้ในการเก็งกำไรก็มีอะไรที่น่าสนใจมากที่เป็นโมเดลธุรกิจของตัวนี้แล้วมันทำงานอย่างไรนะครับแล้วมี business model ที่น่าสนใจอย่างไรอย่างแรกนะครับ 1.1 คือ wireearn.finance นะครับเป็นโปรโตคอลนะครับสำหรับปล่อยกู้บนแพลตฟอร์มที่สนับสนุน DYDX ตัวนี้นะครับ and yeah นะครับโมเดลธุรกิจของ yen.finance นะครับต้องอย่าลืมว่า wifi กับ yen.finance มีความแตกต่างกันนะครับ wifi คือเหรียญในการเทรดแต่ yen.finance เป็นระบบของการระดมทุนนะครับหรือการทำธุรกิจนะครับหรือการทำเหรียญนี้ขึ้นมานะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นเครือข่ายเป็นระบบต่างๆนะครับyen.finance เนี่ยนะครับรูปแบบโมเดลธุรกิจเนี่ยมาจาก Ethereum นะครับต้นฉบับมาจาก Ethereum เลยนะครับฉะนั้นโมเดลธุรกิจต่างๆพวกนี้จะมีความคล้ายคลึงกับ Ethereum มากๆเลยนะครับแต่อันเนี้ยจะพิเศษหน่อยนะครับพิเศษยังไงและต่างจาก Ethereum ยังไงนะครับมันมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องไปดูนะครับว่า wireearn.finance นะครับเป็นความสามารถอย่างแรกของ yen.finance นะครับมันเป็นโปรโตคอลนะครับสำหรับการกู้แพลตฟอร์มที่สนับสนุนอย่างเช่น DYDX AAVE นะครับหรือ Compound นะครับเป็นโปรโตคอลเนี่ยสามารถช่วยวิเคราะห์ได้ว่าแพลตฟอร์มไหนนะครับให้ผลตอบแทนที่มากที่สุดและทำการปล่อยกู้หมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่าใครเข้ามาทำเครือข่ายบนแพลตฟอร์มของ yen.finance เนี่ยผู้นั้นนะครับหรือเจ้านั้นนะครับที่เข้ามาทำธุรกิจหรือเครือข่ายที่เข้ามาทำธุรกิจด้วยเมื่อมาทำธุรกิจนะครับแล้วผลปรากฏว่าแคช 4D หรือผลกำไรตอบแทนดีนะครับระบบมันจะพิจารณาให้สำหรับธุรกิจนั้นที่จะทำการปล่อย
นะครับเป็นระบบ stablecoin นะครับเป็นเหรียญที่ทาง yen.finance เป็นคนยอมรับ2นะครับคือ ytrade.finance นะครับแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายเหรียญที่สามารถ leverage ได้สูงสุดถึง 1,000 เท่าเลยโดยมีเหรียญที่ให้เลือกในการซื้อขายนะครับจะมี5หรือ6สกุลหลักด้วยกันอย่างแรกนะครับ USDT DAI SUSD TUSD และ USDC นะครับก็นับว่าเป็น4เหรียญนะครับที่อยู่ในระบบเครือข่ายที่เขาสปอนเซอร์ให้ซึ่งเหรียญเหล่านี้นะครับก็จะเขาจะให้ค่านะครับที่การซื้อขายบนแพลตฟอร์มต่างๆที่เขากำหนดเนี่ยเขาจะให้ผลตอบแทนสูงสุด 1,000 เท่าเลยนะครับถ้าเกิดใช้เหรียญเหล่านี้ในการซื้อขายระบบนี้นะครับคือการช่วยให้การซื้อขายดังกล่าวนะครับอย่างเหรียญ4สกุลเนี้ยนะครับคำนวณผลประโยชน์มากที่สุดในการถือครองเหรียญพวกนี้นะครับก็ให้ค่าสูงสุดถึง 1,000 เท่าเลยทีเดียวนะครับคำนวณเป็น 1,000 เท่าคือใครครอบครองเหรียญนี้ภายใต้เงื่อนไขภายใต้ระบบของเขาเขาจะให้ผลตอบแทนนะครับคำนวณผลตอบแทนสูงสุดเลยนะครับหรือค่า leverage นะครับในการซื้อขายเหรียญนี้ได้ดีที่สุดนะครับมีการคำนวณให้สำหรับ cost customer นะครับหรือผู้ลูกค้านะครับหรือ user นะครับหรือคนที่ทำธุรกิจกับเขาจะช่วยอย่างเต็มที่ในส่วนที่3นะครับ Y Liquid นะครับ .finance คือระบบที่พัฒนาบนแพลตฟอร์ม AAVE นะครับ AAVE ก็เราก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีแพลตฟอร์มทั้งหมด3แพลตฟอร์มด้วยกันคือ Compound นะครับ AAVE DYDX ตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยจะช่วยเรื่องของระบบนะครับในการชำระหนี้นะครับได้อัตโนมัตินะครับคือระบบแพลตฟอร์มนะครับพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยคำนวณในการชำระหนี้บนแพลตฟอร์มนั้นนะครับก็ถ้าเกิดมีการใช้บน AAVE เนี่ยนะครับหรือทำธุรกิจบนนั้นนะครับซึ่งเราต้องไปดูหน้าตามันอีกทีนะครับมันจะคำนวณให้เสร็จนะครับว่ามีหนี้เท่าไหร่และพอเวลาเราใช้บริการของมันเราต้องชำระหนี้เท่าไหร่4นะครับคือ wireless นะครับ .finance คือให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับเทรดเหรียญระหว่าง DAI และ USDC นะครับอันนี้เป็นเหรียญ นะครับโดยคาดการผลกำไรไว้ที่ 16% สามารถ leverage ได้สูงสุด 5 เท่าเลยทีเดียวแพลตฟอร์มสำหรับเทรดนะครับเหรียญระหว่าง DAI และ USDC ตัวนี้ให้กำไรมากที่สุดตอนเวลาเทรดมีอยู่2เหรียญ นะครับซึ่งต่างกับข้อ1ข้อ1เป็นระบบนะครับใครที่เข้ามาทำระบบเนี้ยเขาจะปล่อยเงินกู้นะครับถ้าระบบ3ระบบเนี้ยนะครับคือ DYDX AAVE นะครับหรือ Compound ตัวเนี้ยนะครับเมื่อเข้ามานะครับอยู่ในระบบของเขาและให้ผลตอบแทนสูงนะครับหรือว่าทำกำไรดีนะครับหรือแคชโฟลว์ดีเขาจะปล่อยกู้นะครับแต่อันนี้เป็นเหรียญ นะครับเขาบอกว่าให้สูงสุดถึง5เท่าเลยทีเดียวน่าสนใจนะครับในส่วนที่5คือ yswap.exchange แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่ใช้ automate market maker นะครับหรือบริการให้สภาพคล่องแบบอัตโนมัติคือมีการควบคุมเหรียญนั่นเองนะครับเป็นการควบคุมเหรียญนะครับเพื่อให้เหรียญนะครับที่เข้ามาเทรดในกระดานเทรดมีจำนวนจำกัดนะครับฉะนั้นตัวนี้นะครับมันก็จะช่วยได้ในเวลาเทรดนะครับบนแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็มันจะช่วยเสริมสภาพคล่องนะครับแล้วก็ควบคุมราคาการตลาดของเหรียญให้เกิดมูลค่าสูงสุดนะครับคือมีการคำนวณเหรียญไว้แล้วเพื่อเวลาเทรดเนี่ยมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็
แล้วเหรียญเนี้ยนะครับก็มีการกำหนดเอาไว้แล้วนะครับเพื่อให้ข้อ5เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือมีการกำหนดเหรียญใช่ไหมครับออโตเมตมาร์เก็ตมาร์เกอร์หรือบริการให้สภาพคล่องแบบอัตโนมัติเนี่ยครับก็คือมีการควบคุมเหรียญไว้ละแต่เหรียญที่ควบคุมเนี่ยเขาก็ออกมานะครับกำหนดว่าเหรียญเนี่ยควรจะมีอยู่เท่าไหร่นะครับอย่างเขากำหนดนะครับว่าเหรียญเก็งกำไรเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดของแอนเดรคอนเจอร์นะครับได้มีการกำหนดเหรียญทั้งหมด 36,000 เหรียญเลยทีเดียวนะครับคือกำหนดออกมาทีเดียวเลยให้เหรียญมีจำนวนจำกัดเพื่อให้มันมีราคาที่สูงนะครับทำไมราคาถึงสูงกว่าบิตคอยน์นะครับในระยะแรกที่เขาทำการผลิตเพราะอย่างนี้เองเพราะเหรียญที่ออกมาตอนแรกมันมีจำนวนจำกัดนะครับพอมีจำนวนจำกัดก็จะทำให้คุณค่า value ราคาของมันแพงนะครับในสัดส่วนที่คนเข้ามาเทรดแล้วคนเข้ามายอมรับว่าตัวนี้มีจำนวนเท่านี้นะครับ WiFi มีจำนวนเท่านี้และควรจะอยู่ราคาเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นโมเดลธุรกิจของเขาอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเขาก็ทำได้ต้อง5อย่างนะครับก็มีอยู่5อย่างด้วยกันนะครับงั้น WiFi เนี่ยมีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งคือเป็นระบบแบบ Ethereum นะครับมีความเป็นประชาธิปไตยนะครับคือคนที่เข้ามาใช้บนแพลตฟอร์มของเขานะครับสามารถวันโหวตได้นะครับช่วยกันโหวตว่าระบบควรจะพัฒนาไปอย่างไรเพื่อทำให้ระบบเนี่ยมันไม่ตกเทรนนะครับมันพัฒนาไปได้เรื่อยๆนั้นวันนี้ข้อความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่นะครับถ้าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สุดท้ายกดกระดิ่งที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีก่อนใครทุกวันทุกสัปดาห์นะครับเราจะมีการอัปเดตคลิปสำหรับวันนี้เรามี3ช่องทางคือ Facebook, Blockdit และ YouTube นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราขอกราบสวัสดี